ับนะครับโอเคอ้าววันนี้ไงใช่เลยครับใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่วัดเจ้าของคาเฟ่ครับคุณโบโอ้สวัสดีทีครับพี่วัดครับพี่ครับซึ่งโบต้องบอกว่าสวนที่นี่เนี่ยสวยมากแล้วก็เป็นสวนที่พี่วัดเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของสวนแล้วก็เป็นผู้รับเหมาด้วยตัวเองอีกด้วยใช่เลยครับนะฮะคือทำทุกอย่างเลยแล้วก็มีนักออกแบบสวนเราวันนี้ก็คือพี่ไม้จากมารียาการ์เด้นนั่นเองทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนจะไปดูคาเฟ่ดูสวนกันเราไปหาอะไรดื่มกันดีกว่าโอ้ดีเลยครับแม่เชิญเลยครับครับเดี๋ยวน้องด้านนี้นะครับขอบคุณครับพี่ไม้ขอบคุณครับครับลูกค้ามานั่งชิลกันอยู่ด้วยเดี๋ยวมีอะไรอร่อยๆบ้างครับพี่มาร์คครับถ้าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ก็จะเป็นวันเดอร์แลนด์วันเดอร์แลนด์วันเดอร์แลนด์ครับอ๋ออันนี้แสดงว่าพี่มาร์คจัดอยู่จัดอยู่แล้วถ้าคนไม่ทานกาแฟอย่างโบเราทานอะไรดีครับมีชาเขียวก็มีนะฮะชาเขียวมัทฉะนะครับแล้วก็มีโกโก้อะไรเงี้ยครับงั้นโบโอ๊ยมีไทยทีด้วยใช่ใช่ไทยทีดีกว่าได้เลยครับน้องจัดให้หน่อยไทยทีพี่มาร์คอะไรดีเอาอเมริกาโน่ดีกว่าเชิญเลยครับบราซิลนะครับได้เลยครับรสชาติดีมากพี่วันขอบคุณครับขอบคุณครับดีของดีโอ้เป็นไงครับเป็นไงบ้างครับว้าวจริงสวนใหญ่ขนาดนี้เลยพี่วันขออนุญาตไปดูในสวนหน่อยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้วยนะฮะครับใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มมุมไหนก่อนดีเลยเดี๋ยวเราไปใจกลางของสวนนี้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างเดินมาขอแนะนำก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่แลเชอร์เดอะคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ย่านรามินทา99ตรงนี้ก็เหมือนเป็นโอเอซิสเลยใช่เลยมานั่งพักผ่อนตรงนี้กันได้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูรายการจบปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถออกมาที่นี่ได้ย้ำว่ารามินทา99แลเชอร์เดอะคาเฟ่จุดเริ่มต้นของแลเชอร์เดอะคาเฟ่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงแล้วผมจะทำออฟฟิศใหม่การทำออฟฟิศใหม่ก็อยากทำเป็นออฟฟิศของคนรุ่นใหม่ให้มีบริการมีสวนให้กับพนักงานประกอบกับการทำงานของบริษัทรับเหมาเนี่ยจะค่อนข้างจะเครียดแข่งกับเวลาแข่งกับค่าปรับแข่งกับหลายหน่วยงานนะครับเราก็อยากหาความให้หายเครียดก็เลยว่าจะทำสวนให้พนักงานผ่อนคลายทำไมเป็นเจ้าของที่น่ารักขนาดนี้เนาะใช่ อยากให้ลูกน้องทำงานแล้วมีไอเดียที่ดีๆนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมีออกซิเจนสู่เต็มปอดก็เลยอยากมีสวนขึ้นมาอันนี้พอทำแล้วมันใหญ่เลยเถิดด้วยความชอบความบ้าของตัวเองด้วยก็เลยกลายมาเป็นสวนใหญ่อย่างนี้ครับแล้วตัวคาเฟ่เกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะหลังจากที่ทำสวนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นละมันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องต่างๆอ่ะเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เอาเงินที่ไหนมาจ่ายมาบาลานซ์กันก็เลยคุยกับทีมงานคุยกับน้องๆที่เป็นสถาปนิกที่เป็นวิศวกรเป็นอะไรเงี้ยน้องบอกพี่เปิดคาเฟ่เหอะยังไงก็น่าจะไปได้ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเบอร์ตรงนี้ได้ใช่ใช่ครับไปไปมาในเมื่อเราก็เป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วเนี่ยยังไงถึงได้พี่ไม้มาเราสร้างอาคารสร้างตึกสร้างคอนโดสร้างโรงแรมโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยครับแต่ความรู้จริงๆทางต้นไม้เราไม่มีหรอกครับมันก็ลองผิดลองถูกก็ลองผิดลองถูกเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยสุดท้ายก็ไม่ไหวละหาคนผู้ช่วยและอย่างโจทย์ที่พี่วันให้กับพี่ไม้ไปเนี่ยส่วนนี้ต้องการอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ต้องการคือต้องการความเป็นป่าที่ไม่รกจนเกินไปแล้วรู้สึกเป็นป่าชื้นๆที่มีมอสมีน้ำตกนะครับต้องเข้ามาแล้วสบายต้องเข้ามาแล้วรู้สึกมีความสุขเวลาเดินเราเดินเหมือนเดินขึ้นเนินนิดๆขึ้นภูเขาอะไรไปอย่างเงี้ยถ้าดูดีๆนะครับจนมีแค่นี้มีแค่นี้เลยแค่นี้เลยผมมาประมาณครึ่งทางได้ครับพี่วัดทำโครงสร้างน้ำตกไปหมดแล้วผมก็มาจัดเลเยอร์มีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ช่วยเรื่องของการจัดวางตรงนี้บางส่วนครับไม้พงไม้พุ่มไม้คุ้มดินต่างๆครับลำธงลำธารมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วต้นไม้เอาอย่างนี้กว่าในเมื่อพี่วัดเป็นคนดูแลในการเลือกต้นไม้พร้อมกับพี่ไม้ด้วยพี่วัดกับพี่ไม้เลือกต้นไม้ยังไงบ้างที่มาไว้ในสวนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผู้รับเหมาเซินเจิ้นพอสมควรยังไงครับคือเราไปดูที่อื่นมาด้วยครับเราไปดูหลายๆที่ที่โซนนครปฐมหลายที่ที่เชียงใหม่ที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ไปดูมุมต่างๆที่เราชอบแล้วมุมต่างๆเนี่ยมาให้สถาปนิกของบริษัทครับ
ขึ้นภาพเป็น 3D ขึ้นมาก่อนโอ้ง่ายแล้วค่อยเอาต้นไม้เนี่ยไปเลือกตาม 3D ซึ่งมันหาไม่ได้ครับเพราะในจินตนาการกับของจริงกับของจริงไม่มีมันไม่สามารถค่อยๆเสิร์ชหาทีละตัวที่ใกล้เคียงมาแล้วก็เอามาแล้วก็มาคุยกับพี่ไม้ครับครับมันมีการจัดวางเส้นทางยังไงบ้างในเรื่องของเส้นทางเดินหรือว่าลำธารต่างๆอย่างเงี้ยครับจริงๆเส้นทางเดินเนี่ยนะครับผมทำไว้3เส้นทางทุกเส้นทางเนี่ยจะเดินวนเจอกันหมดเชื่อมกันหมดเชื่อมกันหมดเลยนะครับแล้วแต่ละเส้นทางก็จะมีสะพานไม้เล็กๆน่ารักแบบญี่ปุ่นหน่อยใช่มีด้านนี้ใช่ครับด้านนี้ก็จะเห็นอยู่เหมือนกันแล้วก็มีสะพานหินครับครับก็แล้วแต่ตำแหน่งตรงนั้นเราจะวางอะไรเป็นลูกเล่นที่เป็นลูกเล่นครับให้มันมีเนินมีการขึ้นลงนิดหน่อยเพื่อให้ดูเป็นให้รู้สึกเป็นธรรมชาตินิดนึงครับครับพี่ไม้ครับพี่ไม้ลองแนะนำวิธีการออกแบบน้ำตกตรงนี้หน่อยให้มันดูแบบมันดูไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมันดูธรรมชาติมากเลยเราใช้หินฟองน้ำเป็นองค์ประกอบหลักแต่จังหวะการจัดวางเนี่ยไม่ได้ใส่เยอะเราเพียงแค่เน้นจังหวะที่มันเหมาะสมมีระยะห่างของหินเราเลือกหินในไซส์ที่เล็กกลางใหญ่ให้มีความแตกต่างกันเพื่อเพิ่มมิติของพื้นที่เพื่อเลือกพี่วัดเนี่ยแกทำน้ำตกหน้ากว้างแล้วมีความสูงมันเลยเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายและสนุกกับการทำงานระหว่างช่วงนั้นอยู่นะครับเราได้เห็นถึงความธรรมชาติมากๆตรงนี้ไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องของงานระบบในเรื่องของน้ำตกอ่ะระบบมันอยู่ตรงไหนพี่ไม้ฮะในนี้จริงๆที่เนี่ยไม่มีบ่อกรองใช่นะเราซ่อนตามไว้คือพยายามใช้ธรรมชาติบำบัดครับการกรองก็คือการมีหินมีกรวดมีทรายกรองขยะกรองอะไรทั้งหมดเนี่ยเราวางไว้บนลำธารใช้ลำธารในการกรองใช้ธรรมชาติหมดเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะกรองได้ช้าแต่ก็มันก็คือหลักการกรองปกติทางวิศวกรรมปกติครับโซนนี้จริงๆเป็นที่อยู่อาศัยบ้านจะเยอะมากรอบเลยอ่ะได้อยู่ในนี้เราไม่รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับใครเลยอ่ะด้วยความที่พอมองไปเนี่ยทุกอย่างมันเป็นพื้นที่สีเขียวแบบสูงขึ้นไปจนแทบจะบดบังวิวทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแบบมิดเลยมันใช้วิธีการยังไงเพราะเราเห็นมีการปูตะข่ายขึ้นไปเพื่อให้ไม้เลื้อยไหลขึ้นไปบังไม้เลื้อยอันนี้คือบ้านบาหลีซึ่งมีอยู่ในพื้นที่เดิมอยู่แล้วอ๋อเหรอไม่ได้ซื้อมาปลูกแค่ทำตะข่ายขึ้นแค่ทำตะข่ายขึ้นแล้วเอาเขาเกี่ยวขึ้นไปนี่เราจำลองสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะครับว่าถ้ามาที่แลเชอร์เดอะคาเฟ่เนี่ยคุณจะได้รับบรรยากาศแล้วก็ประสบการณ์แบบนี้นี่แหละเท่าที่เราเดินมาเนี่ยต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นเยอะมากๆเนี่ยแทบไม่มีไม้ค้ำเลยเนาะถ้าเราอยากได้สวนนี่มันเป็นสวนเป็นป่าจริงๆเนี่ยถ้าการที่มีไม้มาค้ำเนี่ยมันจะทำให้เสียบรรยากาศเสียบรรยากาศมากแต่ก็จะมีบางต้นที่แบบน้ำหนักเยอะจริงๆครับประกอบกับตรงนี้เนี่ยมันมีบ้านอยู่รอบๆครับมันก็ลดแรงลมถ้าไหนต้นไหนที่มันสูงมากๆอย่างเช่นนางกวักตรงกลางเนี่ยครับผมค่อนข้างจะสูงประมาณ 17-18 เมตรเนี่ยเราก็ใช้วิธีตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้ลมมันผ่านแต่ในช่วงไอเดียวันนี้ครับเราจะให้พี่ไม้เนี่ยแนะนำกับเรานิดนึงในเรื่องของการเลือกพันไม้ครับที่มันสามารถทนแข็งแรงทนทานเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้ไม้คลุมดินก่อนเลยที่เรามักจะใช้กับสไตล์สวนความเป็นทรอปิคอลแบบนี้โดยหลักก็จะเป็นลักษณะของเฟิร์นกนกนารีหนวดประดุกโครงแข็งเลื้อยแต้มสีนิดนึงอะไรแบบนี้ครับทั้งนี้นะจังหวะจัดวางแล้วมันต้องมีบอร์เดอร์ให้พวกนี้เนี่ยอยู่ในบอร์เดอร์ในกลุ่มเขาเพื่อให้ทางเดินเนี่ยเป็นทางเดินที่เดินได้โฟร์แบบนั้นนี่คือการจัดการที่ง่ายและไม่ให้ลูกค้าเดินเหยียบย่ำการที่มีบอร์เดอร์มันทำให้เห็นกรอบของเส้นสายได้ง่ายมากขึ้นครับคุณโบฟีดแบ็กจากทั้งลูกค้าแล้วก็พนักงานของพี่วัดเองที่ได้เข้ามาใช้ในส่วนนี้เขามีฟีดแบ็กถึงพี่วัดยังไงในส่วนของพนักงานเนี่ยนะครับทั้งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่อยู่หน้างานและที่ออฟฟิศทุกคนแบบมีความสุขมากแล้วก็เวลาทุกคนเข้าจากสายงานมาที่ออฟฟิศเนี่ยจะมานั่งทำงานกันอยู่ในสวนแล้วก็ถ่ายรูปส่วนของลูกค้าที่เคยไปติดต่อข้างนอกก็มีหลายๆคนก็ขอมาประชุมงานที่นี่แทนเลยครับเพื่อจะได้ชมบรรยากาศด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่มาหลายคนเป็นลูกค้าซื้อซ้ำมาครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เลยมันได้ประโยชน์หลายๆฝ่ายเลยเนาะใช่ครับและในส่วนของตัวเจ้าของเองอย่างพี่วัดล่ะครับสร้างมาสำเร็จแล้วหน้าตาออกมาสวยงามพนักงานก็ชอบลูกค้าก็ชอบพี่วัดเองนะครับรู้สึกยังไงบ้างผมชอบมากอยู่แล้วเพราะทำเองกับมือแล้วทุกวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้คือมาอยู่ในนี้ตลอดตอนนี้ทุกวันตอนเช้าผมก็ประชุมงานในสวนเซ็นเช็คในสวนเท่มากคุยงานแล้วก็เวียนคุยงานกับลูกน้องในสวนหมดเลยตอนเช้าก่อนที่จะไปข้างนอกนะครับแล้วก็เวียนไปตามโต๊ะต่างๆเพราะจะได้เปลี่ยนมุมดูบรรยากาศให้เต็มที่แล้วก็นั่งคุยกับกระรอกตอนเช้าฟังเสียงนกคุยกับกระรอกไปธรรมชาติมันดีมากเลยอ่ะแล้วตัวพี่ไม้เองแหละครับส่วนนี้พิเศษกับพี่ไม้ยังไงบ้างต้องบอกว่าเป็นเคสที่เป็นการทำงานร่วมกันกับเจ้าของน้อยครั้งที่มีโอกาสแบบนี้คอนเซ็ปต์แบบนี้มันเป็น
ความท้าทายและน่าสนุกอีกแบบนึงของอาชีพอย่างเราที่สุดมันก็ออกมาเป็นแบบอย่างที่เราเห็นเป็นรูปธรรมผมเองก็มีความสุขเช่นเดียวกับพี่วัดครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูจบปุ๊บแล้วลองมาสัมผัสมากินดื่มมานั่งอยู่ในสวนนี้นะครับผมเชื่อว่าเทปนี้เนี่ยคงจะมีไอเดียดีๆที่ส่งต่อถึงผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่วัดนะครับเจ้าของแลเชอร์เดอะคาเฟ่แล้วก็พี่ไม้จากมรยาการ์เด้นครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับจบรายการแล้วอย่าลืมแวะมานะครับรามอินทรา99ครับผมรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ